สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565นายรณกฤษครูแก้วครูกศนตำบลประวัติส่วนตัวชื่อนายรณกฤษครูแก้วตำแหน่งครูกศนตำบลเกิดวันที่11เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2509อายุ56ปีตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565นั้นข้าพเจ้ามีการดำเนินงานรายงานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ครบถ้วนทุกขั้นตอนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการสำรวจบริบทพื้นฐานข้อมูลความต้องการของคนในท้องถิ่นของตำบลชุมใหญ่เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565และแผนการจัดการแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง2579ตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้ารับผิดชอบการศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาที่2/2564จำนวน60คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2564 มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันนักศึกษากศน.ตำบลดุมใหญ่ร้อยละ 88.89 ข้อสอบ NET มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีการลงเวลาของนักศึกษาและการลงเวลาของครูมีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนักศึกษา190มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานย้อนหลังไป4ภาคเรียนโดยนับรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียน4ภาคเรียนมีผู้ลงทะเบียน9คนจบหลักสูตร5คนคิดเป็นร้อยละ 55.56 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับจำนวน200คนเข้าสอบ145คนคิดเป็นร้อยละ 42.5 ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาบังคับที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 72.41 ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด8โครงการเป้าหมาย60คนทำได้68คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเป้าหมาย38คนนำความรู้ไปใช้43คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสรุปผลจำนวนผู้รับบริการเป้าหมาย88คนทำได้103คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านเด็กชุมชนเพื่อที่กับเป้าหมายแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผาหมู่5จัดกิจกรรม3ครั้ง
บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลดุงใหญ่จัดกิจกรรมได้106คนตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน2กิจกรรมคือการประเมินกำนันดีเด่นและร่วมทอดกฐินพระราชทานตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืออันอื่นที่ได้รับมอบหมายการตามนโยบายเร่งด่วนจำนวนทั้งหมด19ภาระงานตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ชื่อผลงานการขยายผลโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน